างเกงยีนเลอะสีทาบ้านเอาออกยังไงไปชมกันครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้เรียกร้องกันมาเยอะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคครับใน TikTok สอบถามเรากันมาเยอะใช่แล้วมีเทคนิคดีๆมาแนะนำครับโดยอันดับแรกนะครับหากว่าตัวสีนะครับสีทาบ้านอันนี้เรามีสีทาบ้านมาด้วยนะครับสีทาบ้านมาด้วยไปโดนกางเกงยีนในตอนแรกๆนะครับให้รีบเอาออกเลยนะครับผมโดยการแค่ใช้น้ำธรรมดาก่อนนะครับทำความสะอาดใบตัวสีเนี่ยก็จะค่อยๆออกอย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ทางเพื่อนๆดูเลยนะครับผมโอเคมาอันดับแรกนะครับลาดเลยไหมลาดเลยใช่ไหมครับลาดเลยนิดนึงเดี๋ยวกำลังลองหน่อยนึงนิดนึงครับเห็นเนาะโอเคลาดเลยโอเคประมาณนี้นี่เลยนะครับชุ่มๆประมาณนี้เลยทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวสีมันมาโดนเราอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไว้แอบไปด้านหลังผมก่อนมันโดนเราทีนี้น้ำเปล่าเลยครับน้ำเปล่าปกติเลยนะเราก็รีบออกเลยเพราะตอนแรกสีอะครับตัวสีเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็นรอยเกาะไปเยอะบนกางเกงใช่ป่ะพวกสีทาบ้านมันก็จะออกง่ายหน่อยนะครับโอเคครับล้างเลยครับนี่เห็นไหมฮะตัวสีครับผมตัวสีเราไล่ไปเลยครับไล่ไปเลยให้มันเติบโตลองผมลูบๆมันออกไปก่อนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคราบสีออกไปแล้วจริงๆปริมาณของสีเนี่ยถ้ามันเข้มข้นมากกว่านี้ก็ยังเอาออกได้เพราะว่าตอนสีใหม่ๆสีมันไม่เกาะอย่างที่ผมย้ำนะครับสีมันยังไม่ได้เกาะซึมเข้าไปในตัวผ้านะครับอันนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราล้างให้มันสะอาดๆหน่อยเหมือนจะมีด้านหลังด้วยมั้งนิดนึงครับมีไหมครับหน่อยนี่ครับหน่อยนี่ด้านหลังครับมีรูปได้แล้วครับนี่รูปได้เลยน้ำสะอาดลองบ้างก็คือน้ำปกติเลยแค่น้ำปกติเลยครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆเผลอไปรู้ตัวปุ๊บแล้วสียังไม่แห้งเนี่ยรีบล้างด้วยน้ำเปล่าออกก็คือจะออกเป็นปกติออกเลยครับโอเคครับมันก็จะไม่ฝังจากเข้าด้านหลังด้านในด้วยเห็นป่ะฮะไม่มีเลยนี่พี่แค่ดูนิดนึงเห็นไหมฮะโอเคครับนะครับออกเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับไปดูด้านหน้าอีกทีนึงเมื่อกี้นี่นะครับเห็นไหมฮะออกเลยเรียบร้อยเลยอันนี้จะดูแต่ละท่านมุดก็คือน้ำแล้วก็ขยี้เรื่อยๆได้ก็คือขยี้ให้ตัวคราบสีเนี่ยมันได้ออกมากที่สุดไปก็คือรีบล้างออกอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติสีมันแห้งเรียบร้อยอันนี้คือสีที่เราได้คราบสีที่เราได้ทำการทิ้งไว้3วันแล้ว3วันครับก็คือสีแห้งแข็งแล้วอันนี้คือฝังติดเลยใช่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้จะทำยังไงให้ออกนะครับขอยากเพื่อนๆนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้มีว่าอันนี้ติดมา3วันใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราหยดทิ้งไป3วันแล้วโอเคเรามาดูกันเดี๋ยวเรามีวิธีออกอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราล้างน้ำมันบางๆก่อนเพื่อไล่ให้คราบเกาะๆเนี่ยมันหลุดออกไปบางส่วนแล้วก็เราจะใช้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับ1แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างแผลครับแอลกอฮอล์70ถูกต้องครับผม2ก็จะมีตัวน้ำยาล้างจานนะครับล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำสบู่น้ำสบู่นะครับน้ำสบู่เนี่ยเราจะใช้คู่กับตัวน้ำยาล้างจานคือสบู่เหลวปกติเลยถูกต้องสบู่เหลวปกติครับโดยเจ้า2ตัวนี้จะช่วยให้สีที่ฝังอยู่ครับแน่นๆเนี่ยหลุดออกง่ายขึ้นโอเคดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอล้างคราบคร่าวๆนี้ออกก่อนเหมือนเดิมนิดนึงนะครับออกไหมออกครับเห็นไหมฮะแค่เราสีปกติเนี่ยเราล้างน้ำเปล่าไปสักพักนึงเนี่ยให้ชั้นสีนี่ที่หนาๆเนี่ยมันหลุดออกก่อนนิดนึงนะครับผมโอเคโอเคอันนี้เราพยายามใช้มือถูเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้แปรงเพื่อให้ผ้ามันเป็นรอยนะใช่ครับเนี่ยมันจะมีคราบสีเพื่อนๆอยากใช้แปรงก็แนะนำเป็นแปรงขนอ่อนใช่เห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นเม็ดสีแข็งๆเลยติดออกเราจะใช้น้ำในการเขาเรียกว่าทำให้ตรงเนี้ยครับมันอ่อนลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาชุบเช็ดครับตรงนี้จะค่อยๆจางแล้วก็ผสม2อย่างนี้ทำลงไปแล้วผมจะค่อยๆทำให้ดูโอเคมาครับโอเคเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมครับช่วยผมเราไล่คาบข้างบนออกก่อนนะครับเห็นไหมครับมันแข็งๆอยู่โอเคแข็งเลยแข็งเลยโอเคจะออกไม่ดีโอเคก็โอเคแข็งเลยครับ
กระมังเดี๋ยวเราหลบไปก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลงขัดตรงเนี้ยด้วยเช็ดตรงเนี้ยด้วยตัวแอลกอฮอล์นะครับครับผมก็จะมีออกจางๆไปบ้างบางส่วนครับส่วนที่ไม่หนาแต่ส่วนที่หนาเนี่ยก็ยังแข็งอยู่เลยครับนะครับแอลกอฮอล์ 70% นะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลโอเคครับพอละนี่เราก็มีผ้านะครับผ้าเนี่ยเอาไว้จุ่มเช็ดถูตรงคราบสีนะครับโอเคก็คือจะใช้แอลกอฮอล์ชุ่มๆได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เห็นไหมครับเริ่มออกพอเหมือนเป็นตัวละลายให้สีเนี่ยออกง่ายขึ้นตัวละลายสีนั่นเองครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติเราใช้เป็นพวกน้ำมันสนหรือว่าทินเนอร์อย่างนี้ได้ไหมครับจริงๆนะครับสองอย่างนี้มันจะมีน้ำมันสนครับนะครับใช้ได้ทินเนอร์เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับตัวทินเนอร์ใช้ได้แต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงโอเคก็คืออันนี้เราเลือกแอลกอฮอล์เพราะว่าจะไม่มีกลิ่นไปติดกับกางเกงของเรานั่นเองใช่ครับคือตอนซักเนี่ยกลิ่นมันจะได้ไม่ไปคาอยู่กับตัวผ้าของตัวเพื่อนๆนะครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับสีเริ่มออกมาแล้วครับจริงๆผมก็ต้องเอามือจับเข้าไปลักษณะนี้นิดนึงอันนี้จะเริ่มแบบขัดแบบจริงจังนะครับเห็นไหมฮะโอเคอันนี้เราลงไว้หนักเลยจริงๆแล้วปกติแบบเป็นดวงอ่อนๆเนี่ยเราแบบสาธิตแบบนี้คือแบบถ้าไปโดนสีมาหนักๆใช่ใช่เราแบบฮาร์ดคอร์เลยก็ลองทำตามกันได้เลยครับครับอาจจะเยอะหน่อยนะฮะออกแบบตอนแรกแข็งๆอยู่นี่ออกเลยนะครับก็อาจจะค่อยๆใช่ครับถ้าสีที่โดนมานานแล้วก็อาจจะใช้เวลากับขั้นตอนนี้นานหน่อยนานหน่อยครับเพราะว่าสีมันฝังลงไปหลายวันถ้าเกิดเราโดนแค่ข้ามวันเดียวอย่างเงี้ยแป๊บเดียวออกครับผมอันนี้เราสาธิตให้แบบว่าสีเราโดนมานานแบบมากๆเลยออกยากๆหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆทิ้งไว้หลายวันอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่อยากรีบซักรีบทำความสะอาดอะไรเงี้ยครับกำลังปั้นเฟดอยู่ครับสีก็อาจจะทิ้งไว้นานนะใช่ครับใช่ครับนี่ผมขออนุญาตขัดเลยนะครับขัดแรงได้เลยขัดแรงได้เลยครับคือเราเช็ดตรงคราบสีออกเพราะว่าเราใช้เป็นผ้าใช่ไหมครับใช่ครับจะทำให้ถ้าแปรงเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวกางเกงเราอ่ะเป็นรอยมากขึ้นได้เป็นรอยมากขึ้นใช่ไม่เห็นว่าจางไปค่อนข้างเยอะเลยครับตอนแรกที่แบบเป็นเกาะเป็นคราบแบบปื้ดๆหนาๆเลยเราต้องเช็ดพวกนี้ครับให้มันออกไปมากที่สุดเลยส่วนไอตัวน้ำยาล้างจานกับสบู่2ตัวนี้ก็คือมีเอาไว้ล้างคราบฝังลงไปที่มันอยู่ในร่องพวกนี้ครับโอเคโอเคถ้าสมมติว่าคราบสีเนี่ยมันซึมลงไปถึงข้างล่างเนี่ยก็สามารถกลับได้แล้วก็ถูแบบเดียวกันใช่ครับใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็กลับมากับด้านของตัวกางเกงนะครับผมครับผมแล้วก็ทำความสะอาดก็ขัดวิธีเดียวกันได้เลยวิธีเดียวกันได้เลยแต่จริงๆก็จากด้านหน้าได้อยู่แล้วครับจากด้านหน้าได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะออกเกือบหมดแล้วฮะแป๊บนึงเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะแข็งๆครับผมแข็งแอลกอฮอล์นี้จะทำให้สีตกไหมครับจริงๆสีมันอาจจะออกไปจากบนกางเกงยีนเราบ้างนะครับบ้างใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลน้ำมันสนอะไรเงี้ยครับมันจะมีความแรงกว่าโอเคคืออาจจะแลกมาโดยการสีที่มันออกไปบ้างแต่ว่าแน่นอนสีที่มันติดของตัวไอตัวสีทาบ้านที่ติดอยู่บนกางเกงยีนเนี้ยแน่นอนมันออกไปครับโอเคได้ครับส่วนใหญ่ก็ดูแล้วมันจะเหลือที่อยู่ในร่องใช่อยู่ในร่องเดี๋ยวเราจัดการมันด้วยน้ำยาล้างจานกับตัวน้ำสบู่ของเราครับน่าจะพอละโอเคประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ได้นี่คือแบบฝังมานานนะครับฝังมานานนี่ครับนะครับอันนี้จากที่แบบเข้มๆเกาะๆแข็งๆเลยนะครับผมโอเคมาครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับกำลังเรากลับมาครับแล้วก็จะเอามันนะครับเอาตัวเกงเรานะครับครับผมลงน้ำไปนะครับนี่พอลงน้ำไปตัวสีมันออกไปด้วยเห็นไหมฮะเพราะว่ามันโดนแอลกอฮอล์เรานะครับแอลกอฮอล์เรามันก็จะช่วยให้สีเนี่ยออกง่ายเห็นไหมฮะดูห้าดูห้าไหมลงน้ำไปเราลงน้ำไปน้ำครับช่วยนะครับครับผมถูกครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพอมันกลับไปอยู่ในน้ำมันออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยโอเคครับเรียบร้อยแน่เลยแล้วเราก็จะลงตัวน้ำยาล้างจานล้างจานกับสบู่นั่นเองใช่ครับกับสบู่นี่เราก็
เราอันดับแรกเราขึ้นมานิดนึงเราลงตรงที่มันมีสีเลยโอเคครับตัวนี้รูปๆไปก่อนนะครับรูปๆไปก่อนโอเคเดี๋ยวเพิ่งรบกวนบิดให้ถ่ายกล้องนี้ได้ครับรูปๆไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าขยี้นะครับเราต้องขยี้ตัวจุดที่มันเปื้อนสีเพื่อให้สีเนี่ยมันออกไปนะครับตอนใส่ยาล้างจานเราต้องใส่นี่เข้าไปด้วยตัวน้ำสบู่นะครับเขย่ากันนี่เห็นไหมฮะเป็นฟองสบู่เลยนะครับโอ้โหชุ่มชุ่มนี่หลุดแล้วเห็นไหมฮะเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาหน่อยในขั้นตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ผมยกที่ยกขึ้นมาดูเนี่ยเพื่อเช็คว่าจุดสีที่เราเอาออกเนี่ยมันออกไปเยอะแค่ไหนละเห็นไหมฮะโอเคครับนี่แล้วผมทำต่อเลยเอ้าหายไปไหนแล้วอ้าวโอเคครับหมีเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับเป็นไงบ้างโอเคตั้งจากเราถูเรียบร้อยก็คือตอนนี้คราบออกไปหมดแล้วนะครับใช่ครับคือนี่คราบออกไปแทบจะหมดเลยนะครับผมจากสีที่มันฝังแน่นๆไว้นานๆเนี่ยนะครับผมแต่อาจจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆติดอยู่บนร่องลึกๆตรงนี้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆหลุดไปเองโอเคส่วนใหญ่จะอยู่ตามร่องใช่ไหมครับใช่ครับที่มันแบบฝังลงไปลึกๆนานๆอันนี้มันจางลงนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกตัวซึ่งมันก็สามารถจะถูไปเรื่อยๆได้แต่มันก็จะแลกมากับสีของผ้าที่ซีดลงไปด้วยยิ่งถ้าเราถูเยอะผ้าก็จะยิ่งซีดลงไปครับตามจุดที่สีไปฝังเอาไว้นะครับผมซึ่งทางที่ดีเนาะก็ควรจะรีบเอามันออกโอเคครับก็คือถ้าเลอะสีเนี่ยถ้ารู้ตัวก็คือรีบล้างก็คือจะออกง่ายนะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันแห้งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมครับผมก็เอากางเกงไปตากเอาไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์หลังเสร็จกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากให้เรามาขจัดคราบอะไรอีกที่เหลือกางเกงยีนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับเราจะนำมาทดลองให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมใช่ครับผมก็ฝากคลิปดีๆของเราด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเราในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยครับผมครับผมพวกเรา2คนขอลาไปก่อนและจะนำเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆเนาะใช่ครับผมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ